ยตื่นแต่เช้านะครับวันนี้ขึ้นเครื่องลงกรุงเทพวันนี้ต้องไปกองบังคับปราบปรามพี่น้องนะครับนัดทนายใบละกาสื่อมวลชนใบพี่น้องนะครับวันนี้ไปเขาเรียกว่าไปแหกการแล้วก็ไปแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับผมเกี่ยวกับคดีดังครั้งนี้นะฮะคนดังอย่างเราก็น่าจะไม่พลาดก็เรามีส่วนเคยมีส่วนร่วมหรือมีเขาเรียกว่าอะไรเคยไปไลฟ์สดกับเพื่อนแต่เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับพี่น้องเพราะแล้วเขาต้องไปแสดงความบริสุทธิ์ใจมันนี่ก็เลยเป็นลูกแบบแอร์พอร์ตลูกแล้วก็กองปราบลูกได้อยู่กลับมาเร็วๆนะกลับมาเร็วไหมเราต้องกลับมาซีคนเดียวเราจะไปแบบนี้ไม่ได้อันนี้คือทรงผมเราก็เป็นทรงผมที่แบบว่าให้เกียรติสื่อมวลชนนะครับวันนี้สื่อมวลชนก็น่าจะมากันเยอะมาฟังข่าวฟังข่าวมาติดตามสัมภาษณ์นะฮะนัทนายมาที่กรุงเทพแล้วเจอกันนะครับพี่น้องส่งกำลังใจค่ะ